สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับการเป็นแฟนที่ดีควรทำตัวอย่างไรที่จะไม่ทำให้คนรักของเราเบื่อหน่ายและขอเลิกราไปในที่สุดวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาบอกเพื่อนแล้วเพราะถ้าดูแล้วมันจะทำให้คู่รักของคุณตกอยู่ในมนต์สะกดและหลงรักคุณมากขึ้นทุกวันจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าจะมีนิสัยแบบไหนบ้างที่คุณเคยทำบ้างหรือเปล่าถ้ามีต้องเปลี่ยนตัวเองด่วนเลยนะครับไม่งั้นอาจจะโดนเทและจะหาว่านากาชิมะมาร์คชาแนลไม่เตือนก็ได้นะครับนาย5ลักษณะของแฟนที่ดีที่คบไปกี่สิบปีก็ไม่มีใครเบื่อนะครับมาเริ่มกันที่1มีเวลาให้เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ต้องการเวลาอยู่ด้วยกันเสมออยากเจออยากเห็นหน้าอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับคุณหากคุณมีเวลาให้เขาอย่างเต็มที่โทรหาเขาบ่อยๆชวนกินข้าวดูหนังฟังเพลงให้เวลาเยอะๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องร้องขอเขาก็จะรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนสำคัญและรักคุณมากขึ้นไปอีกนะครับ2รู้จักดูแลเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะการเป็นแฟนกันต่างฝ่ายต่างจะคาดหวังเสมอว่าเขาหรือว่าเธอจะเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเจ้าชายของที่รักเสมอเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลเอาใจใส่และทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษของคุณจริงๆแล้วทำให้เขาหลงรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมยังไงนะครับ3ใจเย็นและมีเหตุผลควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะไม่มีแฟนคนไหนที่จะอดทนกับความโกรธหรือว่าโมโหของคุณได้ทุกวี่ทุกวันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นควรลดการใช้อารมณ์ให้น้อยลงงองแงได้แต่พองามนะครับเพราะมากกว่านี้ไม่มีใครทนได้นะครับ 4. เป็นเพื่อนคู่คิดสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าใครจะเข้มแข็งสักแค่ไหนก็ต้องการที่ปรึกษาไว้คอยช่วยเหลือกันเวลามีปัญหาต้องการคนที่ช่วยคิดช่วยตัดสินใจในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงและสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดได้ดีจึงน่าหลงใหลสำหรับคู่รักนะครับ5เป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อคู่รักของคุณบ่นหรือว่าระบายเรื่องราวต่างๆที่พบเจอในแต่ละวันก็คือเพียงแค่ได้พูดได้ระบายได้รู้สึกดีแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ฟังที่ดีจึงเป็นที่หมายปองไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนก็มีคนที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอยังไงครับเห็นไหมครับข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้สำหรับ5ลักษณะของแฟนที่ดีที่คบไปกี่10ปีก็ไม่มีใครเบื่อนะครับส่วนเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีลักษณะของแฟนที่ดีแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับรักกันนานๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ